ทีนี้มาดูปุ่มต่อไปกันนะครับปุ่มต่อไปคือปุ่ม export นะครับ export อยู่ไหนอยู่ในนี้เลยครับนี่ครับปุ่มนี้ใช้ทำอะไรก็ก่อนหนึ่งเหมือนเดิมนะครับให้สังเกตที่ตัววัตถุด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองกดปุ่ม export ให้มันเป็นให้สีส้มมันขึ้นนะครับกดตึ๊กได้ไหมครับอะไรเกิดขึ้นที่หน้าจอการทำงานเดี๋ยวลองกดซ้ำอีกทีนะครับกดที่ปุ่ม export ตึ๊กเห็นไหมครับลองกดอีกทีตึ๊กนะครับเห็นไหมครับว่าอะไรมันเกิดขึ้นตัววัตถุที่มันซ้อนกันอยู่นะครับจากซับทูด้านข้างเนี่ยครับมันจะกระจายออกมาให้เราเห็นว่าแต่ละตัวชิ้นงานเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับนี่ครับนี่ครับมันก็จะกระจายออกมาเห็นเป็นเสื้อเห็นเป็นตัวคนนะครับนี่ครับเห็นเป็นถุงเท้าเห็นเป็นรองเท้าอะไรพวกนี้ครับก็คือมันจะกระจายให้เห็นทำไมต้องกระจายให้เห็นเพราะว่าในกรณีที่เกิดว่าเราทําตัวซับทูเนี่ยมีจํานวนหลายชิ้นมากๆนะครับแล้วเราหามันไม่เจอหรือว่าอะไรพวกนี้นี่ครับทีนี้ก็ลองกดปุ่ม export อีกทีนะครับให้มันกลับมาที่เดิมนี่ครับนี่ครับมันก็จะกลับวัตถุก็จะกลับมารวมตัวกันที่เดิมเหมือนเดิมนี่คือวิธีการทำงานคร่าวๆนะครับระหว่างตัวซับทูแล้วก็ตัววัตถุนะครับผมจะยังไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะซับซ้อนเกินไปก็เอาแค่พื้นฐานไปก่อนนะครับ